Hi students, good morning everyone. สวัสดีนะคะเด็กๆคะวันนี้เรามาเรื่องที่2นะคะต่อจากเมื่อวานเลยนะเรื่องของ important day นั่นเองก็เกี่ยวกับวันสำคัญนะคะที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะแล้วก็ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเนาะที่ประเทศไทยได้ยืมวัฒนธรรมของต่างประเทศมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นใกล้ถึงละวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะวาเลนไทน์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น important day วันหนึ่งเช่นกันนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเฉลยของข้อสอบของเมื่อวานก่อนนะคะว่าเด็กๆทำถูกหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะโอเค number 4ข้อที่4เด็กๆสังเกตว่าเขามีอะไรมาให้เราอ่านด้วย read the chance นะคะก็คือให้อ่านบทความนะคะอ่านบทความหรือกลอนที่เขาให้มาด้านล่างเนี่ยเราค่อยตอบคำถามนะ keep yourself both clean and neatWash your hands before you. Keyword ที่ครูให้ไปครูเขียนเส้นใต้คำว่า wash your hand before you นะคะ wash your hand ก็คือล้างมือก่อนที่คุณจะทำอะไร 1. eat 2. sleep 3. drink or 4. exercise เราควรล้างมือก่อนทำอะไรหลักๆเลยจริงๆตอนนี้เราควรล้างมือก่อนทำทุกกิจกรรมเลยหรือหลังทุกกิจกรรมเลยก็ว่าได้แต่ตอนปกติแล้วเราควรล้างมือก่อนeat ถูกต้องนะคะคือก่อนทานนั่นเองก่อนรับประทานเนาะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกวัฒนธรรมของชาวต่างชาติหรือสากลเลยนะคะคือเราควรจะล้างมือก่อนรับประทานนั่นเองนะคะโอเค number 5 people around the world always count down กูให้คำ keyword ก็คือคำว่า countdown คือนับถอยหลังนั่นเองนะคะในเด็กเขียนด้วยนะคะในเด็กเขียนด้วยนะคะคำศัพท์ที่เจอคือนับถอยหลังวันไหนที่เรานับถอยหลังเคาท์ดาวน์กัน9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year เราจะนับกันวันไหนนับกันวันที่31ธันวาถูกต้องนะคะเราจะนับกันวันที่1มั้ยไม่สิถ้าเรานับวันที่1ก็แสดงว่าเราเคาท์ดาวน์สู่วันที่2ใช่มั้ยล่ะฉะนั้นเราต้องนับวันที่31เพื่อเคาท์ดาวน์สู่วันที่1มกราคมนั่นเองนะคะเขาดาวเพื่อเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะโอเค number 6 many were wished close and Peter มีคำว่า ghost ขึ้นมาไม่ต้องไปอ่าน everything ไม่ต้องไปอ่านข้ออื่นเลยเจอคีย์เวิร์ดที่คำว่า ghost ที่แปลว่าผีตอบได้ยังว่าคือวันอะไร New Year Christmas Halloween or Thanksgiving ถ้า Thanksgiving คือวันขอบคุณพระเจ้าจะมีคำว่า turkey ก็คือไก่งวงนะคะจะมีคำว่าไก่งวงเข้ามานะว่ากินไก่งวงขอบคุณพระเจ้าแต่ข้อนี้คือผีตอบ Halloween จบเลยค่ะมีคำว่า Halloween ของผีเอ๊ะแล้วว่า Halloween วันที่เท่าไหร่นะ Yes 31 October นะคะ31ตุลาคม31นะคะ Christmas 25 December นั่นเองนะ New Year Happy New Year 1 January okay and Thanksgiving I don't knowที่ไม่รู้เพราะว่าแต่ละปีมันไม่ตรงกันนั่นเองนะคะ Thanksgiving เนาะ What do you usually give to friends on Christmas? Keyword คือ Christmas ให้อะไรเพื่อนในวันคริสต์มาสส่วนใหญ่ให้อะไรของขวัญดอกมะลิจัสมินพัมคินหรือช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้เขาจะส่วนใหญ่ให้วันวาเลนไทน์ส่วนใหญ่นี้ให้วันวาเลนไทน์อันนี้เกี่ยวกับวัน HalloweenHalloween Jasmine น่าจะ Mother Day วันแม่นะ Mother Day เหลือสุดท้ายค่ะคือให้ gift ก็คือของขวัญทั่วไปนั่นเองนะคะโอเค so easy ง่ายไหมถ้าง่ายแล้วเราลองไปทำไปงานของเราต่อเลยค่ะมาดูนะคะ let's to do the test ลองมาวิเคราะห์ข้อสอบข้อต่อไปกันนะคะ what do are they going into Halloween day keyword ของข้อนี้คืออะไร yes a Halloween day แล้วนะคะ31 October นะคะ October เขียนไว้ด้วยนะก็คือวันที่31ตุลาคมของทุกปีนั่นเองนะคะเราทำอะไรคีย์เวิร์ดของคำว่า Halloween ต้องมีคำว่า ghost นะคะ ghost ที่แปลว่าผีมีคำว่า pumpkin ใช่ไหมที่ครูบอกฉันหาสิข้อไหนที่มีคีย์เวิร์ดพวกนี้อยู่ของคำ Halloween ข้อไหนคะ yes number 2นี่ไง wear mask and date like a ghost ใส่หน้ากากที่เหมือนกับผีนั่นเองตอบ number 2และเราไปวิเคราะห์ข้ออื่น offer food to the monk
offer food คือถวายอาหารกับพระนะคะถวายอาหารก็คือวันพระนั่นเองนะคะในภาษาไทยเนาะ decorate the tree and give the present ตกแต่งต้นไม้และถวายตกแต่งต้นไม้และให้ของขวัญก็น่าจะเป็นวันอะไรเอ่ยตรงนี้ yes it's Christmas นะคะโอเคต่อมานะคะ give some flowers ให้ดอกไม้ and card to mother ให้กับแม่ค่ะก็ต้องเป็น mother day นั่นเองนะคะครูขออนุญาตหาคำศัพท์วันพระที่มันจะออกสอบก่อนนะวันพระเนี่ย Monday คงจะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ Monday นะวันพระนะคะภาษาอังกฤษนะคะเอาคำที่เขาน่าจะออกสอบนะครูว่าน่าจะเป็น holiday holy นะคะที่แปลว่าศรัทธาเนาะ holiday หรือ buddhist คือวันที่เกี่ยวกับ buddhist day ก็ได้นะคะที่แปลว่าวันพระนะคะจดลงไปด้วยนะคะสองคำนี้ buddhist or holiday นะคะเกี่ยวกับวันพระนั่นเองนะลูกนะวันพระจดลงไปด้วยนะคะโอเคของข้อที่1 นะลูกนะต่อมาค่ะ number 9มาเร็ววิเคราะห์ข้อ9กัน what do you say to friends say แปลว่าพูดคุณจะพูดอะไรกับเพื่อนของคุณ friend คือเพื่อนใช่ไหมพูดอะไรกับเพื่อนของคุณ on 25 December วันอะไรเนี่ย25 December yes it is Christmas ใช่ไหมมันคือวัน Christmas นะคะฉะนั้นเราจะพูดอะไรวันคริสต์มาสนะคะ trick or treat no get well soon merry christmas and happy new year okay merry christmas number 3 you say the christmas day okay but you want to say the trick or treat on halloween ถ้าหนูพูดว่า trick or treat จะใช้ในวัน halloween นั่นเองจะให้ฉันหลอกหรือจะให้ขนมฉันนะคะ trick or treat นะคะ get well soon ไม่พูดตอนไหนขอให้หายไวๆเมื่อไหร่ที่เพื่อนบอกว่าฉันไม่สบายหรือแม่ฉันไม่สบายหรือใครรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเราจะพูดว่า get well soon ก็ได้ you must say get well soon หายไวๆนะคะ and a happy new year when you say the happy new year จะตอบเมื่อไหร่คะจะพูดเมื่อไหร่ happy new year yes 1 januarynะคะก็คือพูดวันที่1มกราคมนั่นเองก็คือ Happy New Year นะคะสวัสดีปีใหม่นั่นเองนะคะโอเค and next ข้อต่อไปนะคะ How about 10นะคะข้อนี้ก็มีพรมมาให้อ่านแล้วพรมคือบทกลอนนั่นเองนะคะมีกลอนมาให้อ่านและตอบคำถามเขาพูดว่า It's time of joy and cheer joy คือดูมีความสุขและดูร่าเริงนะคะ To visit your parentsIt's time for the Santa and ใครก็คือวันคริสต์มาสอันนี้ก็พูดถึงวันเฉลยเลยนะคะก็คือข้อนี้เอง Festival in the poem นะคะเทศกาลที่เกิดขึ้นนะคะเทศกาลที่เขาพูดในเนี้ยคีย์เวิร์ดของเราก็คือคำว่า Santa ถ้า Santa เรารู้เลยว่าคือเทศกาลอะไร Christmas ถูกต้องนะคะข้อนี้ตอบเลย Christmas แน่นอนแต่ตรงนี้ที่ครูบอกว่า Santa and อะไรมัน Santa and baked ขนมปังหรือเปล่าซานต้ากับขนมปังซานต้ากับไก่งวงหรือเปล่าซานต้ากับเรนเดียร์กวางเรนเดียร์หรือเปล่าหรือซานต้ากับพัมคินฟักทองหรือเปล่าสรุปซานต้าคู่กับอะไรซานต้ามากับอะไรเหมาะสมสุด Yes it's reindeer so easy ง่ายไหมจากข้อ10กับข้อ11ก็จบเลยนะคะส่วนข้อ11เนี่ยที่ครูบอกว่าเทศกาลอะไรก่อนนี้พูดถึงเทศกาลอะไร Yes Christmas so easy ง่ายไหมถึงเวลาการบ้านของพวกเราเลยค่ะการบ้านของพวกเรานะคะข้อ12เขาจะมีการ์ดมาให้เขาจะมีการ์ดมาให้พวกเราอ่านเสร็จแล้วอ่านเสร็จแล้วแล้วบอกหน่อยซิว่าการ์ดเนี่ยเกี่ยวกับวันอะไรการ์ดที่เราอ่านเนี่ยเกี่ยวกับวันอะไรนะคะ and what can you see the new year is new year เฉยๆเนี่ย happy new year เนี่ย happy new year เนี่ยคือวันที่1ถูกต้องไหมลูกวันที่1มกราคม1 Jan ถูกต้องไหมคะแต่ถ้ามีคำว่า if คือวันก่อนหน้าก่อนหน้าวันที่1มกราคือวันที่เท่าไหร่แล้วมีกิจกรรมอะไรนะคะดูจากภาพแล้วบอกหน่อยว่ากิจกรรมภาพที่เท่าไหร่1 1 2 3 and 4เลือกมาให้หน่อยนะคะโอเคข้อ12ข้อ13ไปแล้วนะโอเค and next 14 and 15นะคะ14 on the October 21
31เห็นไหม It's celebrate the Halloween มีคำว่า Halloween อีกแล้วคีย์เวิร์ดของ Halloween มีอะไรไปหาให้เจอ Who do you search แล้วด้วยคีย์เวิร์ดของ Halloween มีคำว่าอะไรบ้างหาให้เจอใน4ข้อนี้นะคะ And the last one 15 Angie enjoyed the decorate pie tea and the candy cane decorate ต้นไม้ decorate tea candy cane light glitter ball what the festival are the celebrating เขาทำกิจกรรมเทศกาลอะไรกันอยู่คีย์เวิร์ดของเขาก็คือ decorate tea เนี่ยตกแต่งต้นไม้ก็บอกได้แล้วว่ามันคือเทศกาลอะไรแค่นี้เองนะคะการบ้านของเรามีเท่านี้ตอบเลือกตอบมาให้ถูกต้องโดยใช้วิจารณญาณที่เหมาะสมที่คุณดิวใบไปให้ดูด้วยและเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันพร้อมกับ check your answer มาดูกันว่าเราถูกกันกี่ข้อนะคะโอเค today is enough วันนี้พอเท่านี้ see you tomorrow good night